Everybody sing that shit. DC vs Marvel ศึก2จักรวาลกู้โลกตอนที่1เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อ Scarlet Spider-Man หรือ Ben Larry ที่กำลังโหนย้ายไปตามตึกรามบ้านช่องในค่ำคืนอันแสนมืดมิดของเมืองแมนฮัตตันต้องหยุดชะงักลงเพราะจู่ๆพลังแห่งสัมผัสแมงมุมของเขาก็เกิดทำงานขึ้นมาอย่างกระทันหันโถไม่เอานะอย่าทำลายค่ำคืนอันแสนสงบนี้ของฉันเซ่สไปดี้พูดบ่นออกมาอย่างเหนื่อยใจเขาตามสัมผัสแมงมุมของตนเองจนกระทั่งเหลือไปเห็นชายจรจัดคนหนึ่งที่กำลังนอนพักผ่อนหย่อนใจอยู่ข้างๆกับกล่องกระดาษลังใบใหญ่ที่เลี้ยงแสงได้คนเล่ร่อนกับกล่องกระดาษแข็งนั้นเหรอมันจะไปเป็นอันตรายอะไรได้กันเล่าแต่กล่องเลี้ยงแสงได้แบบนี้เราก็เพิ่งจะเคยเห็นในครั้งแรกนี่แหละในตอนที่ Scarlet Spider-Man กำลังคุ้นคิดสงสัยอยู่นั่นเองลำแสงสีเหลืองสว่างสายหนึ่งก็พุ่งออกมากระทบกับตัวของเขาเข้าก่อนที่ร่างกายของสไปดี้จะค่อยๆเลือนลางและอันตรธานหายลับไปด้านนอกของตรอกนั้นชายหนุ่มคนหนึ่งได้บังเอิญเดินผ่านมาพบเห็นเข้ากับลำแสงปริศนาเขาจึงเดินเข้าไปด้านในด้วยความตกตะลึงปนสงสัยคุณโอเคไหมครับชายหนุ่มเอ่ยถามชายจนจัดปริศนาที่นอนหลับอยู่ข้างกล่องเมื่อครู่อะไรกันนี่มันเกิดขึ้นเร็วเกินไปละทุกอย่างกำลังเริ่มต้นขึ้นพวกมันกำลังจะมาบรรจบกันในอีกไม่ช้าไอ้หนูอย่างน้อยเธอก็อยู่ที่นี่แล้วฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธอขอร้องละชายหนุ่มไม่ได้ฟังเช่นนั้นก็รีบตอบปฏิเสธกลับไปทันทีเพราะเขาไม่ต้องการที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนแปลกหน้าที่พูดจาอะไรเพี้ยนเพี้ยนนั่นเองคนคนนั้นแปลกคนจริงๆเลยฮะเขาคงจะเป็นสิ่งสุดท้ายในโลกที่ฉันอยากจะยุ่งด้วยเลยล่ะทางด้านของสไปเดอร์แมนหลังจากที่ถูกลำแสงประหลาดพุ่งเข้าใส่เมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งเขาก็กลับพบว่าตอนนี้ตนเองกำลังนอนแผ่อยู่บนพื้นคอนกรีตท่ามกลางสายฝนที่สาดพรำลงมาฝนตกงั้นน่ะเกิดขึ้นเร็วจังนะแล้วนี่ฉันตกไปอยู่ที่ไหนแล้วล่ะเนี่ยแต่แล้วตอนนั้นเองสไปเดอร์แมนก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นมาขัดจังหวะเสียงของชายปริศนาผู้มีรอยยิ้มเบ่งบานและแฝงเปี่ยมไปด้วยความเจ้าเล่ห์ไม่คำถามที่ควรถามก็คือแกเป็นใครกันแน่ฟ้าต่างหากเล่าสไปเดอร์แมนผงะลุกขึ้นยืนจ้องมองไปที่เจ้าตัวตลกหัวเขียวลึกลับอย่างหวาดระแวงสไปเดอร์แมนงั้นน่ะฉันคิดว่าใช่นะแต่นายดูเปลี่ยนไปมากหลังจากที่เราเคยเจอกันครั้งล่าสุดเปลี่ยนช่างตัดเสื้อไปอย่างนั้นหรอจ๊ะโจ๊กเกอร์เอ่ยถามเขาด้วยความขบขันว่าไงนะผมคิดว่าผมไม่เคยเจอคนที่ไหนมาก่อนเลยนะคุณตัวตลกอารมณ์ดีที่นิวยอร์กมีละครสัตว์มาเปิดแถวนี้หรือยังไงเนี่ยโจ๊กเกอร์ใส่หน้าพร้อมกับฉีกรอยยิ้มอันน่าสะพรึงนิวยอร์กงั้นเหรอไม่ที่นี่คือเมืองก็อตแธมต่างหากเล่าคุณแมงมุมชุดลัดลูกสวรรค์แห่งเราอาชญากรคนโลกจิตและเจ้าหนูน้อยตัวติดปีกแต่เอาเธอนั่นมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไรนะเพียงแต่ถ้าหากนายไม่รู้จักเมืองนี้ดีพอแล้วก็นายจะต้องเจอกับปัญหาที่โคตรจะใหญ่มากทีเดียวเชียวละพวกสกาเลต สไปเดอร์แมนนิ่งคิดต่อคำพูดของเจ้าตัวตลกไปครู่หนึ่งก็นะผมก็คิดว่าคุณอาจจะพูดถูกว่าแต่ตัวตลกอย่างคุณมาทำอะไรที่บนดาดฟ้าของตึกนี่กันล่ะแถมเป็นคืนที่ฝนตกหนักขนาดนี้ด้วยโจ๊กเกอร์หมุนตัวไปมาพร้อมกับชูมือขึ้นฟ้าตอนแรกฉันก็คิดที่จะมาระเบิดตึกที่นี่ให้เป็นจุนนะเซ่แต่ว่าดอกไม้ไฟของฉันมันดันโดนน้ำแล้วใช้การไม่ได้ช่างน่าเศร้าเสียจริงๆน่าเสียดายเสียจริงๆเลยคำกล่าวของโจ๊กเกอร์ทำเอาสไปเดอร์แมนหัวลอกมายกใหญ่เพราะเขาคิดว่าสิ่งที่โจ๊กเกอร์พูดออกมาเป็นเพียงแค่เรื่องล้อเล่นเท่านั้น คุณนี่เล่นมุกตลกเก่งดีนะเออว่าแต่คุณยังไม่ได้ตอบผมเลยนะว่าคุณเป็นใครกันแน่โจ๊กเกอร์เอื้อมมือไปหยิบการ์ดใบหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเสื้อและส่งมันให้กับสไปเดอร์แมนนี่คือนามบัตรของฉันเองนับว่านายโชคดีมากนะเพื่อนที่บังเอิญเนี่ยฉันน่ะ
ชมชอบแมลงอย่างนายมากกว่าข้างคาวตัวผู้เสียอีกสงสัยฉันคงต้องไปจัดการกับเจ้าคนพยากรณ์อากาศที่มันดันมาทำให้แผนการของฉันต้องล่มไปเป็นท่าสันหน่อยแล้วโจ๊กเกอร์กล่าวจบก่อนที่เขาจะกระโดดล่มลงตึกจากไปสกาเลตสไปเดอร์แมนจ้องมองไปยังไพ่ตัวตลกที่อยู่ในมือของเขาใครก็ได้ช่วยบอกผมทีเถอะว่าที่นี่มันที่ไหนกันแน่ฟะณเขตเวสเชสเตอร์กลุ่ม X-Men ซึ่งประกอบไปด้วยวูล์ฟเวอรีนแกมบิตและสตอร์มก็กำลังเข้าต่อสู้ปะทะกับวายร้ายจอมพลังนามเดอะจังเกิลน็อตผู้ถือครองพลังแห่งอัญมณีทัพทิมสีเลือดวูล์ฟเวอรีนพลาดท่าเสียหลักล้มลงจนเกือบจะถูกจังเกิลน็อตปล่อยหมัดเข้าใส่แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นร่างกายของจังเกิลน็อตเกิดแสงสว่างวาบและตัวของเขาก็ค่อยๆอันตรธานหายวับไปจังเกิลน็อตโผล่มาอีกครั้งในสถานที่อีกแห่งหนึ่งหมัดของเขาพุ่งตรงเข้าใส่กำแพงปริศนาที่อยู่เบื้องหน้าแทนเขายืนมองผนังอาคารที่พังทลายลงมานั้นด้วยความมึนงงทันใดนั้นหมัดตรงสายหนึ่งก็พุ่งเข้ามากระแทกหน้าของจังเกิลน็อตเข้าอย่างจังบุรุษผู้อยู่ในชุดน้ำเงินแดงกล่าวว่าฉันไม่รู้หรอกนะว่านายเป็นใครแล้วมาจากที่ไหนแต่สิ่งที่ฉันมั่นใจมากๆเลยนั่นก็คือนายกำลังอยู่ผิดที่แล้วล่ะพวกทางด้านเมืองแมนฮัตตันในตรอกที่เดิมนั้นชายจอนจัดรีบนำเอาเทปกาวมาแปะปิดรอยรั่วของกล่องกระดาษเอาไว้อย่างนี้น่าจะพอช่วยได้แล้วนะถ้าหากสองจักรวาลเกิดมาจบกันจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่แล้วแสงลึกลับจากภายในกล่องประหลาดก็เกิดกระจายแสงสายออกไปรอบทิศพร้อมทั้งกระชากเอาเทปกาวที่แปะกั้นเอาไว้ออกไปจนหมดสิ้นโอ้ไม่นะมันยังทำงานอยู่ไม่เอานะในปอเถอะมันต้องมีสักทางนึงสิที่จะสามารถย้อนกลับไปแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ตัดฉากมายังทางด้านของกัปตันอเมริกาที่กำลังเข้าปะทะกับกลุ่มทหารขององค์กรไฮดราผู้ชั่วร้ายอย่างดุเดือดมันจบแล้วจมพวกไฮดราพวกแกเพียงเท่านี้หยุดการบุกของฉันไม่ได้หรอกกัปตันอเมริกายกโล่ฟาดเข้าใส่เหล่าบรรดาทหารจนพวกมันล้มกองระเดระนาดลงไปนอนในพื้นทีละคน2คนก่อนที่เขาจะสามารถคว้าคอเสื้อของนายทหารคนหนึ่งเอาไว้ได้บอกสิ่งที่แกรู้มาว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดแต่ก่อนที่เจ้าทหารผู้จนมุมจะได้พูดอะไรออกมานั้นลำแสงสีเหลืองทองสายหนึ่งก็ได้ลอยพุ่งมากระทบเข้ากับที่ตัวของกัปตันอเมริกาก่อนที่เขาจะอันตรธานหายลับไปเขาหายไปไหนแล้วนะทหารไฮด้าอุทานออกมาด้วยความมึนงงตัดฉากมายังทางด้านของวันเดอร์วูแมนที่กำลังให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งกำลังจะถูกสะพานแขวนถล่มลงมาทับร่างเธอใช้พละกำลังมหาศาลของเธอดึงดับแท่งเสาเหล็กของสะพานจนกลับมาเข้ารูปได้ดังเดิมในตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังกล่าวขอบคุณวันเดอร์วูแมนสำหรับการช่วยชีวิตอยู่นั้นจู่ๆลำแสงสีเหลืองเจ้าเก่าก็ได้พุ่งเข้ามากระทบร่างของเธอก่อนที่องค์หญิงแห่งเผ่าอเมซอนจะอันตรธานหายวับไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนะอีกด้านหนึ่งดร.บรูซแบนเนอร์ซึ่งตอนนี้สามารถควบคุมจิตใจของเขาในยามที่ตนกายร่างเป็นเดอะฮักได้แล้วนั้นก็กำลังสวีทอยู่กับภรรยาสาวสุดสวยเบ็ตตี้รอสยังมีความสุขในขณะที่คนทั้งสองกำลังพูดคุยรำลึกถึงเรื่องราวในอดีตอยู่นั้นลำแสงเจ้ากล่ำก็ได้ตกลงมากระทบเข้ากับร่างกายของแบนเนอร์จนเขาอันตรธานหายลับไปต่อหน้าต่อตาของเบ็ตตี้ณเขตเวสเชสเตอร์กลุ่ม X-Men ได้กลับมาหาศาสตราจารย์ชาวเซเวียพร้อมทั้งรายงานถึงเรื่องการหายตัวไปอย่างลึกลับของเดอะจังเกิลน็อตบีสกล่าวว่าเขาได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบหาร่องรอยของลำแสงลึกลับแล้วแต่ก็ไม่สามารถหาคำอธิบายและรับรู้ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่เมื่อชาวได้ยินดังนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกกังวลใจขึ้นมาไม่ใช่น้อยความเสียใจครั้งหนึ่งในชีวิตของผมก็คือการที่ปล่อยให้น้องชายของตนเองเข้าสู่วิถีแห่งวายร้ายนี่เป็นความรับผิดชอบของพวกเราที่จะต้องหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาและเพราะอะไรกันแน่ทันใดนั่นเองลำแสงสีเหลืองทองก็พุ่งเข้ามาในห้องกระทบเข้ากับร่างของสมาชิกกลุ่ม X-Men ทั้ง3ได้แก่วูล์ฟเวอรีนแกมบิตและสตอร์มพวกเขาอันตรธานหายไปภายในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเพราะพวกเขาหายไปหมดแล้วต่อหน้าต่อตาของพวกเราทุกคนผมไม่รู้จะเริ่มต้นอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงดีนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะผมกลัวเหลือเกินสกอตสิ่งที่พวกเราควรถามในเวลานี้จริงๆแล้วนั่นก็คือใครจะเป็นลายต่อไปทางด้านของฮีโร่คนอื่นๆก็เริ่มที่จะถูกลำแสงแปลกประหลาดนี้กระทบตัวและอันตรธานหายไปเฉกเช่นเดียวกันกับทุกคนก่อนหน้านี้ณท่ามกลางข่าวแบทแมนกำลังเจรจาชายแปลกหน้าคนหนึ่ง
ที่ได้บุกรุกล้ำเข้ามาในเขตของเขาฉันไม่รู้ว่าแกเป็นใครและทำไมถึงรู้ทางเข้าของที่นี่ได้แต่พวกเราสามารถจบเรื่องนี้โดยที่ไม่มีใครต้องเจ็บตัวและภาพของบุรุษลึกลับตรงหน้านั้นก็คือบรูซไอหนึ่งในสุดยอดนักฆ่าของจักรวาลมาร์เวลที่กำลังจับตัวของโรบินเอาไว้เป็นตัวประกันไม่ฉันต้องการคำตอบตอนนี้วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวชัดกันแน่จู่ๆก็มีแสงประหลาดบางอย่างสว่างขึ้นแล้วก็พาฉันมาโผล่ในถ้ำบ้าแบบนี้อีกแบทแมนจึงกล่าวตักเตือนกลับไปว่าถ้าแกกล้าทำอะไรเด็กคนนั้นแล้วก็ฉันจะกลายเป็นฝันร้ายที่ยอดแย่ที่สุดในชีวิตของแกฉันคือแบทแมนแต่ดูเหมือนว่าบูสอายจะไม่ได้รู้สึกถึงความกลัวต่อคำขู่ของแบทแมนเลยแม้แต่น้อย บูสอายไม่เคยกลัวและบูสอายไม่เคยพลาดเช่นเดียวกันแกต้องตอบประโยคคำถามที่ฉันอยากรู้มาให้หมดไม่อย่างนั้นจนเด็กคนนี้ติดเจ็บตัวแน่แต่แล้วตอนนั้นเองโรบินก็ได้ใช้โอกาสเสี้ยววินาทีหนึ่งกระแทกศอกเข้าที่คอของบูสอายจนมีดสั้นที่อยู่ในมือของมันนั้นตกลงพื้นแบทแมนที่ได้จังหวะก็รีบวิ่งปรีเข้าไปต่อยหน้าของบูสอายจนเขาสลบน็อกไปในที่สุดเขาเรียกตัวเองว่าบูสอายผมไม่เคยได้ยินชื่อแบบนั้นมาก่อนเลยและเขารู้ทางไปที่ถ้ำของเราได้ยังไงกันแบทแมนได้แต่สายหน้าฉันไม่รู้เหมือนกันนะโรบินเจ้าหมอนี่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ของวายร้ายในเมืองกอธแฮมและดูเหมือนมันเองก็ดูจะรู้สึกประหลาดใจมากที่ตัวมันหลงเข้ามาอยู่ในที่แห่งนี้ในตอนที่โรบินกำลังจะกล่าวเสริมอยู่นั้นลำแสงสีเหลืองปริศนาก็ได้ลอยเข้ามากระทบร่างของเขาจนโรบินอัตทานหายลับไปโรบินทีมโรบินปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งบนเตียงนอนของจูบิลีสาวน้อยผู้มีพลังพิเศษในการสร้างวัตถุระเบิดหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม X-Men ว้าวฉันชอบสไตล์การแต่งตัวของเขาจังแฮะทางด้านของซูเปอร์แมนหลังจากที่จัดการล้มไวร้ายจังก็หนอดลงได้และส่งตัวเขาให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วคลาร์กก็ได้บินหอกกลับมายังแดลี่แพลเน็ตพร้อมกับเปลี่ยนชุดสูทของเขาและเขาทำงานที่สำนักพิมพ์ของตนดังเดิมคลาร์กจ้องมองเพ่งนิดพิจารณารูปภาพกองหนึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะก่อนจะคิดในใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังผิดเพี้ยนไปหมดมีฮีโร่วายร้ายหน้าใหม่ที่ตัวของเขาเองนั้นไม่รู้จักปรากฏตัวขึ้นมามากมายตอนนั้นเองลูอิสเลนแฟนสาวเพื่อนร่วมงานก็ได้เดินเข้ามาหาคลาร์กพร้อมทั้งแนะนำตัวของชายที่เป็นผู้ถ่ายรูปภาพทั้งหมดนั้นเอาไว้ได้ยินดีที่ได้รู้จักครับผมชื่อเบนแลรี่แต่ชื่อทางการของผมก็คือปีเตอร์พาร์เกอร์คุณจะเรียกผมแบบนั้นก็ได้ยินดีที่ได้รู้จักเธอนะปีเตอร์ภาพของเธอยอดเยี่ยมมากๆเช่นกันครับผมพวกเขาบอกว่าพวกเราจะได้ร่วมงานกันดีจริงๆบางทีพวกเราสองคนอาจจะสามารถหาต้นตอของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ได้ก็ได้ผมไม่รู้สิแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้จะต้องเกิดจากใครบางคนที่มีพลังเหนือจินตนาการมากกว่าพวกเราทั้งคู่อย่างแน่นอนในห้วงจักรวาลอันไร้ซึ่งขอบเขตสเปกเตอร์จิตวิญญาณแห่งจักรวาล DC ก็ได้สัมผัสถึงพลังงานบางอย่างที่ล้นเกิดอะไรขึ้นจักรวาลทั้งหมดกำลังเกิดการรบกวนและสั่นคลอนข้าสัมผัสได้ถึงพลังทรงอำนาจบางอย่างเป็นสิ่งที่ตัวของข้าเองไม่เคยได้พบเจอมาก่อนพลังของข้าไม่สามารถต่อกรกับมันได้เหตุการณ์ทุกอย่างกำลังจะเชื่อมต่อเข้าหากันจะไม่มีใครหยุดสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแม้แต่ตัวของข้าสเปกเตอร์เองก็ตามทางด้านจิตวิญญาณแห่งจักรวาลมาร์เวลตุลาการ3หน้า The Living Tribunal ก็สัมผัสได้ถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันสมดุลแห่งจักรวาลทั้งหมดกำลังโน้มเอียงนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าไม่สามารถควบคุมความเป็นไปของสรรพสิ่งให้คงอยู่ได้แต่อะไรกันนะที่สามารถขัดขวางกันเข้าถึงของข้าความปรารถนาของ The Living Tribunal ได้กันแน่ข้าหวาดกลัวบางสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างร้ายแรงณสถานที่แห่งหนึ่งยักษ์ปริศนาสีน้ำเงินและสีแดงกำลังชี้หน้าเข้าใส่กันอย่างเอาเรื่องเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามได้ใน DC vs Marvel ศึก2จักรวาลคู่โลกตอนที่2นะครับจนมีดสั้นที่อยู่ในมือ พร้อมทั้งรายงานถึงเรื่องการหายตัวไป
แต่ก็ไม่สามารถหาคำอธิบายและรับรู้ได้ว่าโอ้ย